ลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าบ้านขนมหวานนั่นเองนะฮะและแน่นอนว่าไม่ใช่ผมแค่คนเดียวที่ต้องมาสร้างบ้านขนมหวานนะฮะยังมีอีกประมาณ 8-9 ช่องนะครับที่จะมาแข่งขันการสร้างบ้านขนมหวานในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็จะมี12ไทม์ไซโคลนกิปปุริ KN Crazy โอเคโอเควิคตอรี่แคทแล้วก็ใครแป๊บนึงอ้อนึกได้แล้วแล้วก็ยังมีอีกช่องนึงนะครับผมนะนั่นก็คือเด็กละออนแชนแนลนั่นเองนะฮะเกณฑ์การให้คะแนนในครั้งนี้ก็คือ 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. การนำเสนอเนื้อเรื่องหรือสตอรี่นั่นแหละ 3. ต้องตรงหัวข้อที่กำหนดหรือตรงกับโจทย์นั่นแหละนั่นก็คือบ้านขนมหวานนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะและนอกจากนี้นะครับเรายังมีของรางวัลด้วยนะฮะโอเคนะครับน้องๆหนูๆนะฮะเรายังมีของรางวัลแจกด้วยนะครับของรางวัลก็จะมีดังนี้ขลุบโอเคนะครับก็สำหรับของรางวัลนะฮะก็จะมีทั้งตัวหนังหมวก OS แผ่นรองเมาส์ OS รวมไปถึง Flicker Minecraft นะฮะรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,000 บาทนะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากวังเด็กด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านขนมกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยนะครับสำหรับบ้านขนมหวานของเรานะฮะซึ่งผมเนี่ยได้กะเอาไว้แล้วนะครับว่าตัวบ้านผมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณกลางๆเนาะอันเนี้ยน่าจะพอดีสุดแล้วนะฮะบ้านผมจะอยู่ตรงกลางนะนี่นะครับผมได้ทำการขุดหลุมเอาไว้แล้วนะฮะโอเคก็ผมเนี่ยเตรียมของที่จะสร้างบ้านไว้ในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลักๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะก็จะมี3ล็อกนี้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นของตกแต่งนะฮะโอเคของตกแต่งเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยนะฮะมาโอเคผมขุดหลุมมาแล้วนะคุณผู้ชมฮะโอเคผมก็จะขุดตรงนี้ออกไปก่อนนะบ้านผมเนี่ยบอกได้ว่าจะไม่เหมือนของคนอื่นแน่ๆครับจริงๆนะโอเคเราต้องขุดออกไปหมดตอนนะฮะอ้าวไม่เป็นไรก็บ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ผสมกับสตรอเบอรี่แล้วก็บล็อกขนมหวานนั่นแหละนะครับเพราะว่าสีมันเป็นอย่างเงี้ยสีมันแบบหลากหลายนะมันสีสันเยอะเกินนะครับสีสันเยอะจัดเลยนะผมเรียกว่าบล็อกขนมหวานแล้วกันนะครับบล็อกขนมหวานตรงตัวเลยเนาะโอเคผมจะขุดอีกหลุมนึงแล้วผมก็จะอุดด้วยบล็อกช็อกโกแลตนะครับผมเอาเลยอีกช่างมันอุดไปเลยมาโอ้มืดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดไม่ได้ปิดดีปรับเวลาเป็นกลางวันนะครับถ้าเป็นกลางคืนผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะมันมืดนะครับมันต้องมานั่งเพ่งสายตากันอีกนะครับเสียสายตาได้เลยผมบอกให้นะโอเคเป็นพื้นเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตนะฮะพื้นเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมก็ต่อแล้วครับรัวๆอ่ะแบบนี้โอเคแบบนี้นะครับเราได้พื้นช็อกโกแลตมาแล้วนะพื้นช็อกโกแลตใช่ไหมรอบๆครับก็จะเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตล้วนนะผมจะเอาบล็อกอย่างอื่นผสมไปด้วยพอยังจึ๊บๆอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบพอดีสุดแล้วอ่ะน่าจะพอดีสุดแล้วโอเคอุ้ยผมว่าพอนี้แบบนี้พอดีนะก็แบบตัวบ้านก็จะต่ำลงมาใต้ดินนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบนี้ทึบโหบ้านแบบดูใหญ่มากเลยอ่ะจริงๆนั่นแหละครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นบ้านอะไรอ่ะนะโอเคทางเข้าผมเอาเป็นตรงนี้แล้วกัน
พอดีไหมนับก่อน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคพอดีนะฮะโอเคครับผมแล้วก็อ่ะเอาเป็นบล็อกช็อกโกแลตวางนิบเลยไม่ใช่ช็อกโกแลตบล็อกไอ้นี่สตรอเบอรี่นะครับผมจะวางเป็นสลับแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะแบบเป็นหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆชั้นหลายๆนั่นแหละอ่ะแล้วก็บล็อกขนมหวานล้วนๆนะโอ้โหเห็นแล้วผมหิวเลยอ่ะอยากกินขนมหวานมากเลยฮะนี่แบบนี้นะครับอ้าวโอเคเป็นด้านชั้นเลยแล้วก็เอาเป็นบล็อกอะไรเพิ่มดีอ่ะเอาเป็นสตรอเบอรี่อันนี้สตรอเบอรี่ของจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยสตรอเบอรี่ของจริงโอ้เฟี้ยวเลยต่อไปเลยครับสตรอเบอรี่โอ้โหนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไอ้บล็อกเนี้ยผมเรียกว่าสตรอเบอรี่ผสมขนมหวานได้มั้ยส่วนอันเนี้ยผมเรียกว่าขนมหวานล้วนละกันอันนี้คือสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่อย่างเดียวเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคบล็อกสตรอเบอรี่นะอันนี้มันเป็นบล็อกอะไรสตรอเบอรี่ใช่ป่ะมันวางไม่ได้โอเคแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวเอาอีกสัก2ชั้นละกัน2ชั้นผมจะทำเป็นชั้นเดียวพอนะฮะเดี๋ยวเราหาบล็อกอะไรที่แบบเฟี้ยวๆที่เหมือนขนมหวานนี่ไงนี่อันเนี้ยช็อกโกแลตครับอันเนี้ยใช่อันนี้แบบเป็นเหมือนเป็นช็อกโกแลตอัดแท่งนะแต่อันนี้เป็นไม่ใช่ครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตอัดบล็อกนะนะครับเห็นแล้วน่ากินดีนะฮะอันนี้ไปอีกชั้นไปโหน่ากินมากอ่ะโหผมสร้างไปหิวไปเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่ขนมหวานมากครับเนี่ยโอเคจุ๊บ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 โอเควิ่งสูงไหมผมว่าสูงนะเอาอีกชั้นไปเอ้ยอีกชั้นเดี๋ยวนะนับก่อนแป๊บนึงนะหนึ่งสองสามโอ้สูงนะเนี่ยชั้นสุดท้ายเอาเป็นบล็อกอะไรดีเดี๋ยวผมหาก่อนอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยสองอันนี้น่าสนแต่มันเป็นไอ้นี่อ่ะดิบล็อกไม้ใช่ไหมมันเป็นบล็อกไม้นะงั้นเอาเป็นอันนี้แล้วกันเหมือนเป็นวานิลาป่ะเหมือนเป็นขนมวานิลาอย่างเงี้ยเหรอน่าจะใช่นะครับขนมวานิลาใช่ไหมโอเคเฮ้ยผมว่าลองเอาอันนี้ทำเป็นหลังคาดูดีไหมมันเป็นไม้ครับเฮ้ยผมว่าน่าสนใจนะลองดูครับลองดูก็ต่ออย่างนี้สลับกันผมว่าน่าจะสวยนะครับจึ๊บเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้จึ๊บแล้วก็ต่อมาอย่างนี้จึ๊บๆๆๆๆๆจึ๊บดูสวยมั้ยก็ได้อยู่นะผมว่าก็ได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะด่วนตรงกลางเอาเป็นยังไงดีแบบนี้ดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะลองดูก็ได้ครับว่ามันจะออกมายังไงอะนะอีกชั้นหนึ่งลองด่วนผมต้องลองมันต้องลองครับของพวกนี้นะว่าแบบมันจะสวยหรือเปล่ามันดูเละๆไงไม่รู้แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวก็รู้นะว่ามันเป็นบ้านอะไรนะโอเควางไปก่อนวางไปก่อนมันอาจจะออกมาสวยก็ได้ถ้ามันเสร็จแล้วอ่ะมันต้องลองครับของพวกนี้จึบ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 เฮ้ยหลังคาแบบเฟี้ยวมากเลยผมบอกให้หลังคาแบบโคตรเฟี้ยวโอเคนะครับหลังคาก็เดี๋ยวทำเป็นอีกชั้นอันนี้ผมไม่เอาบล็อกพวกนี้แล้วผมเอาเป็นบล็อกอะไรดีอ่ะแป๊บนึงนะมีอะไรแบบน่าโดนไหมเอาเป็นสโนว์แล้วกันเอ้ยนี่แหละ
บล็อกวานิลาแล้วเป็นหลังคาไปอีกชั้นอ่ะจึ๊บ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 ผมว่าก็สวยนะผมบอกให้ก็สวยนะครับอันนี้แบบเป็นขนมหวานแบบหลากหลายชนิดรวมกันอ่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มีทั้งช็อกโกแลตนะวานิลาด้วยคุณผู้ชมฮะโอเคนะมองรวมๆมันก็โอเคนะครับอ่ะเอาอีกชั้นไปเอาเป็นอะไรดีอ่ะไอผมเรียกว่าบล็อกไอศกรีมรสมะนาวได้ไหมอันเนี้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาอันนี้มันมีบล็อกอันเนี้ยเอ้ยไม่เอาดิเอาเป็นอันนี้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยผมเรียกแอนดีไซน์เป็นบล็อกไอนี่ได้ไหมบล็อกไอศกรีมรสมะนาวน่าจะได้นะไอศกรีมก็เป็นขนมของหวานใช่ไหมนั่นแหละรู้ไหมโอเคครับอันนี้ก็สวยคือแบบเห็ดคือผมสร้างแล้วผมแบบผมหิวจริงอะเนี่ยผมบอกให้หิวอะอยากกินของหวานมากเลยเนี่ยวางไปอย่างนี้จึ๊บอันบนเอาเป็นอะไรดีสตรอเบอรี่แล้วกันโหแบบขนมหวานมันเยอะจัดแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่แล้วกันแหมโอ้แบบบ้านขนมหวานที่แท้ทรูผมบอกให้ครับคุณผู้ชมช็อตนี้นะโอเคเป็นบ้านขนมหวานนะครับแล้วก็มันต้องมีน้ำด้วยมันต้องมีน้ำด้วยนะครับเป็นน้ำรอบบ้านนะเดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่าน้ำเนี่ยจะเป็นสีอะไรใช่ไหมน้ำอ่ะอุ้ยโอ้บ้านช็อกโกแลตผมไปแล้วไม่มีน้ำรอบๆแบบนี้เฮ้ยน้ำสตรอเบอรี่เอ้ยผมเรียกว่าน้ำสตรอเลยผมเรียกว่าน้ำสตรอเบอรี่ละกันนะคุณผู้ชมฮะรอบๆโอเคมันดูเหมือนบ้านมากกว่าเนาะเดี๋ยวต้นไงปิดฝนก่อนฝนมันตกบ่อยเกินช่วงนี้ครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือทางเข้าทางเข้าเอาเป็นอะไรยังไงดีอะทางเดินเอาเป็นสีนี้แล้วกันสีลูกกวาดใช่ปะใช่หรือมั้งผิดขาวเอ้ยไม่ใช่ผิดบล็อกมันต้องเป็นไอ้นี่สิมันต้องเป็นขนแกะแม่ผมก็หยิบอย่างอื่นมาานี่ลูกกวาดคุณผู้ชมไหมลูกกวาดโอเคโอ้เดี๋ยวมันจะมืดอีกแล้วโอ้โหมืดเก่งเกินโอเคครับนะผมก็จะทำเป็นรูๆแล้วกันแบบเป็นรูอะเอาประมาณไหนดีเดี๋ยวกะก่อนประมาณยังไงดีเดี๋ยวต้องคิดอะมันต้องคิดเยอะเนี่ยผมบอกให้สร้างบ้านขนมหวานทั้งทีเนี่ยนะข้างในผมว่าก็สวยนะถ้าตกแต่งผมว่าสวยเลยแหละแต่ผมจะภายนอกก่อนตอนเนี้ยผมเอาเป็นแบบเป็นอย่างนี้ได้ไหมเรียงทีละสองบล็อกทีละสองบล็อกได้ไหมได้แหละมั้งถามว่าทำไมอ่ะผมก็จะทำเป็นน้ำแบบไหลลงมาครับเอางั้นเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วกันรอแป๊บนึงจึ๊บ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 โอเค1 2โอเคครับแล้วผมก็จะเอาบล็อกอุดไว้นะครับเอ้ยผมว่าเอาอะไรอุดเอาเป็นเดี๋ยวโกสโตนเหรอโกสโตนเป็นสีนี้ใช่ไหม
แล้วสีแลนเทิร์นนะผมดูสีแลนเทิร์นก็เป็นสีเดิมเหรอแลนเทิร์นแลนเทิร์นโอ้เป็นบ็อกซ์สตรอเบอรี่เลยอ่ะโอ้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอืมเท่ๆอ่ะผมจะอุดด้วยแลนเทิร์นหรือว่าหัวฟักทองนะครับหัวฟักทองสตรอเบอรี่หัวฟักทองสตรอเบอรี่เรียกว่าผมเรียกว่าบ็อกซ์สตรอเบอรี่เรือนแสงแล้วกันนะครับเพราะว่ากลางคืนมันส่องแสงสว่างใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฟตกแต่งบ้านไปในตัวคุณผู้ชมฮะนั่นแหละบ้านเราจะได้ไม่ต้องแบบเปลืองค่าไฟไง เกี่ยววะเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกครับผมเอาบล็อกอะไรอุดดีอะเอาเป็นบล็อกสโนว์ละกันครับอุดไปเลยอย่างงี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บอุดอย่างงี้ทุบไปเลยครับที่เหลือแล้วก็ถามว่าทำไมเหรอผมก็จะน้ำราดครับอย่างนี้น้ำราดโอเคเป็นน้ำราดครับสวยงามนะทึบทึบโอ้โหผมบอกเลยนี่คือบ้านขนมหวานที่แท้ทรูฮะคุณผู้ชมฮะโอเคโหทางเดินไอ้บล็อกคนแก่สีขาวเนี่ยแบบมันกลมกลืนมากนะแล้วข้างบนน่ะข้างบนทำไงดีบนหลังคาใช่ไหมบนหลังคาก็ยังไงดีเอาแบบไหนนะถ้าอย่างนี้ผมว่าได้ปะผมว่าไม่น่าจะได้นะอุดไปเหมือนเดิมมันจะดูเลยหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองก่อนนะใช่ด้วยครับผมว่าเริ่มเลยแล้วเอาอุดไปเลยแอนดีไซด์อุดไปก่อนมันจะเริ่มเลยอ่ะดิอุดเนี่ยเริ่มเลยแล้วอุดก่อนไอ้น้ำมันหายไปก่อนแล้วก็เทอีกรอบหรือว่าเราทำแค่นี้ดีไอ้ที่ว่ามีน้ำไหลเนี่ยเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะครับข้างบนบ้านเอ้ยบนหลังคาที่เหลือเอายังไงดีลาวาเป็นสีอะไรเดี๋ยวลองดูลาวาก่อนแต่ผมว่าลาวาเป็นสีเดิมแน่เลยขอลองลาวาเป็นสีเดิมครับยกเว้นน้ำนะโอเคไม่เป็นไรเอาภายนอกใช่ไหมภายนอกก็เอาเป็นลูกกวาดดีไหมเดี๋ยวลูกกวาดใช้สีนี้ป่ะเนี่ย โอเครอบๆเหรอผมเอาเป็นไม่เอาต้นไม้อ่ะต้นไม้มันมีแล้วอ่ะผมเอาเป็นลูกกวาดนั่นแหละโอเคก็เอาเป็นลูกกวาดละกันนะผมเรียกถูกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องขนมหวานด้วยประมาณนี้ชึบชึบไอ้ผมว่าก็สวยอยู่นะเนี่ยก็เอาเรื่องนะเนี่ยโอเคชึบชึบชึบแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ผิดบล็อกต้องเป็นสีนี้ลงมาชึบชึบเฮ้ยผมนึกออกแล้วลูกกวาดเนี่ยเอาเป็นเสาไฟแล้วกันโอเคผมได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวผมขอเซตเป็นกลางคืนก่อนแล้วกันกลางคืนใช่ไหมผมจะเอาลูกกวาดเป็นเสาไฟโอเคเสาไฟแบบนี้เสาไฟต่อไปดีได้ป่ะเดี๋ยวลองดูนะไปต่อไปดีได้ป่ะแล้วถ้าเป็นโกสโตนนะเอ้ยผมว่าโกสโตนดีกว่านะฮะเสาไฟเสาไฟลูกกวาดนะโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยแน่นอนครับมันต้องมีหลังบ้านด้วยนะครับหลังบ้านเพื่อให้ความสว่างเนาะ1 2 3 4 5ประมาณนี้เอ้ยมันจะติดต้นไม้ดิติดต้นไม้ใช่ไหมงั้นเอาเป็นออกมาด้านข้างแล้วกันอย่างนี้แล้วก็แบบนี้ผมเอาด้านข้างแล้วกันเนาะเพราะมันจะชนต้นไม้ดิต้นไม้มันไอ้นี่ครับบางต้นมันก็ใหญ่เกินแบบใบไม้เยอะจัดอะไรเงี้ยแบบมันก็กินพื้นที่นะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้
โอ้โหโคตรเฟี้ยวนะผมบอกเลยเฟี้ยวจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าเฟี้ยวจัดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นให้มันเข้ากันหน่อยให้มันรู้ว่าเป็นทางเดินอ่ะอันนี้ถ้าคนไม่สังเกตเขาจะไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรนะตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นบล็อกไม้บล็อกไม้บล็อกไม้อยู่ไหนอันนี้เข้าแทบบล็อกเลยกันนะเออเป็นไม้ยังเอ้ยเอาแย่แล้วไอ้ฟุกโอ้มันทะลุได้ไงไอ้เวทีบทโดนบล็อกได้ไงเนี่ยนะโอเคแป๊บนึงนะเป็นบล็อกไม้แบบนี้โอเคตรงนี้ต้องเป็นน้ำไหลลงมาใช่ไหมอ่ะลองดูอ่ะโอเคผมว่าเฟี้ยวละอ่ะขนาดไม้ยังทำเป็นจากขนมหวานอ่ะสุดยอดไม้ขนมหวานทางเดินต้องมีไฟด้วยเอาเป็นแลนเทิร์นเหมือนเดิมมันจะได้เพิ่มความสว่างสวยเฮ้ยต้องเป็นกลางคืนสี่แม่โคมไฟเป็นขนมหวานนะคุณผู้ชมฮะโอเคอันนี้เอาภายนอกก่อนนะอันนี้คือภายนอกครับคุณผู้ชมฮะโอเคกล่องเดี๋ยวค่อยทุบที่หลังแล้วกันรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเอาเป็นหญ้าด้วยกันหญ้าพวกหญ้าพวกดอกไม้ก็ต้องเป็นขนมหวานนะทุกอย่างบนโลกนี้มันกลายเป็นขนมหวานไปแล้วอ่ะมันเป็นขนมหวานไปแล้วงั้นเราต้องวางไปเลยนี่วางไปเลยอย่าให้เหลือมานี่ครับวางไปเลยคือบนโลกนี้แบบทุกอย่างสวยงามและเต็มไปด้วยขนมหวานหมดเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมโลกใบนี้มันถึงกลายเป็นขนมหวานคุณผู้ชมดูสิเนี่ยขนาดพืชจะเป็นบล็อกวานิลาเลยอ่ะนะครับแต่ต้นไม้ยังเป็นขนมหวานน่ะเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ผมเนี่ยได้สร้างบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคอุ้ยผมว่ามันเยอะมากแล้วโอเคเฮ้ยนี่จัดไปผมว่าผมเอาต้นไม้2ต้นนี้ออกได้ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคือผมจะบอกว่าทางเข้าเนี่ยทางเข้านะผมก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะผมมันจะยื่นมาโดนต้นไม้ดิงั้นผมต้องเคลียร์ต้นไม้2ต้นเนี้ยเคลียร์ไปก่อนทึบๆตัดไปก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้ทางเข้าจะไม่มีต้นไม้นะครับมันจะได้แบบไม่เกะกะเกินไปนะผมทุบออกไปก่อนต้นไม้เนี่ยชึบ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 เฮ้ยมันจะเช้าเร็วจังผมจะให้แบบงั้นใช้สัก15,000แล้วกัน15,000ว่ากำลังแบบพอดีผมจะให้ดูความสวยงามของบ้านผมนะครับที่ผมเหตุผลที่ผมว่าไอเหตุผลที่ผมปรับเป็นเวลากลางคืนนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูความสวยงามของบ้านผมเดี๋ยวทางเดินทำเป็นยาวๆเลยแล้วกันเนาะอ่ะแป๊บนึงนะขึ้นมาอย่างนี้เอาไม่ใช่ชึบชึบก็ลงมาชึบอย่างนี้ชึบชึบขนาดทางเข้าทางเดินยังเป็นโคมไฟขนมหวานคิดดูสุดยอดไปเลยใช่ไหมเอาแบบยาวๆนู่นเลยยันนี่แล้วกันนะครับจึ๊บๆโอเคแล้วก็เอาบล็อกไม้ขนมหวานเนี่ยวางลงไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้แล้วก็ตัดทิ้งไปครับส่วนที่มันเป็นหญ้าอะไรนะเอาออกไปก่อนโอเควางสลับไปเลยครับจึ๊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 บตึ๊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 บแบบนี้เป็นไงสุดยอดสวยเพื่อความอีพิกใช่ป่ะความอีพิกอลังการนะฮะทางเดินเนี่ยก็ต้องมีบล็อกโคมไฟสตรอเบอรี่ด้วยตามสีแดงพวกนี้โอ้โหสวยเกินบอกให้ช็อตนี้โอเคครับบ้านขนมหวานต้นไม้ครับผมจะเอาแป๊บนึงนะนี่
อยู่ระหว่างห่างกันมากี่บล็อกเดียว1 2 3 4เอาสัก4บล็อก1 2 3 4ไม่ใช่4บล็อกนี่แล้วก็วางงี้จึ๊บว่าทำไมทีนี้ต้นไม่ใหญ่เนี่ยฮะอีกแถมให้อีกต้นแถมอีกต้นเฮ้ยมันจะชนกันหรือเปล่าอ่ะผมกลัวแบบชนกันมากเลยอ่ะนะต้องลองอ่ะผมว่าต้องวัดดวงดูชนไหมนั่นน่ะชนจริงด้วยโอเคงั้นตัดออกไปนะห่างออกไหมหนึ่งอันนี้ไม่น่าชนทางเข้าแบบมันจะได้แบบดูแบบอลังการหน่อยฮะทางเข้าบ้านนี่แหละโอเคนี่อันนี้คือภายนอกนะครับผมบอกไว้ก่อนอันนี้คือภายนอกนะที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะฮะโอเคสตรอเบอรี่เอาวางไว้แบบรอบๆบ้านแล้วกันเพื่อความแบบสว่างไสวเพื่อความสว่างไสวให้กับบ้านของเรารอบบ้านต้องสว่างครับเผื่อแบบโจรมาเงี้ยแบบมาปล้นขนมหวานกินแบบโจรเป็นคนที่แบบว่ากินเก่งอะไรเงี้ยกินเก่งแล้วก็กินจุกินดุอะไรเงี้ยแบบชอบกินขนมหวานนะครับเขาจะมาปล้นแน่ๆครับผมบอกให้โจรแบบมุ้งมิ้งมากปล้นขนมหวานนะฮะโอเคอันนี้คือรอบตัวบ้านนะรอบตัวบ้านนะครับโอเครอบตัวบ้านเสร็จแล้วเฮ้ยเป็นไงเอาเป็นโกสโตนไปแล้วกันผมบอกให้โอเคข้างบนดูมืดๆเนาะบ้านผมต้องสว่างเอ้าบ็อกสตรอเบอรี่ผมไปเฮ้ยตัวอะไรมาตายแล้วมาเกิดในนี้เนี่ยโอ้โหผมตกใจเลยอ๋อสโนว์แมนใช่ครับสโนว์แมนตายครับเมื่อกี้ผมตกใจว่าตัวอะไรมันเกิดมาเมื่อกี้นี่ไงต้องเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่แป๊บนึงนะสโนว์อุดไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงสโนว์อุดไปสตรอเบอรี่เดี๋ยวนะผมเริ่มงงแล้วอันนี้คือแลนเทิร์นแป๊บนึงถ้าแลนเทิร์นได้ไหมแลนเทิร์นก็เป็นหรอตายละสตรอเบอรี่ใช่ปะแป๊บนึงนะผมเปลี่ยนจากสตรอเบอรี่เป็นอย่างอื่นแล้วกันข้างบนเนี้ยผมว่าเริ่มไม่โป่งละเอาเป็นบล็อกอะไรดีไออันนี้น่าสนเอาเป็นบล็อกนี้ไปเรียกว่าบล็อกขนมเค้กจบมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้เกิดขึ้นนะฮะโอ้โหมันฟุ้งฟิงมุงมิ้งเกินบ้านผมเนี่ยโอเคอันนี้คือภายนอกเสร็จแล้วนะเราก็จะมาตกแต่งภายในแล้วกันนะครับผมเคลียร์ของก่อนโอเคทีนี้ก็เอาของจากในกล่องมันเลยอันนี้คือแค่คร่าวๆนะเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีตกแต่งเพิ่มโอเคสิ่งที่สำคัญครับของบ้านก็คือประตูถ้าไม่มีประตูมันก็ไม่ใช่บ้านใช่ไหมนั่นแหละฮะประตูอยู่ไหนเอ่ยประตูเดี๋ยวประตูเอาเป็นประตูไม้ธรรมดานะครับโอเคครับเข้ามาในตัวบ้านก็ไม่ต้องอะไรมากครับผมบอกให้เพราะว่าเรามีไฟให้แสงสว่างแล้วนะฮะเราจะทำเสาด้วยเพื่อความสวยงามนะฮะเสานี่ก็เป็นเสาช็อกโกแลตเป็นเสาไฟช็อกโกแลตนะครับแบบนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ใช่โอเคเสาไฟแบบนี้ก็ทุกอย่างจะอยู่ในห้องนี้หมดเลยนะครับผมจะบอกให้หีบเก็บของก็แบบนี้เลยนะครับสูงๆไปเลยนะก็อารมณ์แบบว่าเป็นห้องเก็บของมาในตัวนะเนี่ยแบบนี้ไปเลยเฟียวป่ะล่ะแบบคุณจะเก็บของกี่ชิ้นก็ได้เก็บไปเลยนะครับในที่แห่งนี้นะฮะส่วนกองคราฟ
กล่องคราฟก็แบบนี้เลยชึบชึบเตาอ่ะถ้าเป็นเตาอ่ะก็แบบนี้ไปเลยอ่ะเออโอ้โหเฟี้ยวจัดนี่แบบนี้ไปเลยทุกอย่างจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับตรงกลางเหรอตรงกลางก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวแล้วโต๊ะกินข้าวก็เป็นโต๊ะกินข้าวขนมหวานด้วยผมจะบอกให้อ่ะมีจานอ่ะจานตรงกลางก็เป็นแล้วมึงนะมันมีเทียนไหมไม่มีอ๋อมีเชิงเทียนด้วยอ่ะวางไปเลยแล้วถ้าถามว่าถ้าจะนอนใช่ไหมจะนอนยังไงอ่ะถ้าถามว่านอนยังไงก็นอนตรงนี้เลยครับนอนตรงนี้ไปเลย มีเตียงให้อยากจะนอนกี่คนก็นอนไปเลยครับผมบอกเลยนอนได้แบบเยอะไงโอ้โหบ้านผมเนี่ยจบแบบจบๆไปเลยมาอยู่แบบจบๆไปเลยมีบ้านก็ต้องมีกระจกใช่ไหมกระจกอ่ะกระจกก็เอานี่ข้างนอกตรงนี้เป็นกระจกอ่ะแบบนี้ชึบ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 เฮ้ยมันตรงเฮ้ยน้ำโอ้โหไม่น่าเลยฟุกไม่เดี๋ยวนะโอ้โหเกิดข้อผิดพลาดนะสโนว์เดี๋ยวนะบ็อกสโนว์สโนว์แล้วก็เบดล็อกแป๊บนึงนะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงโอ้โหแย่ละกระจกแบบนี้โอเคเอาภายในก่อนโอ้โหมันรั่ว2ฝั่งเลยเนี่ยต้องอุดให้ทันด้วยแป๊บนึงนะเพราะทำไมเป็นรูอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะสร้างบ้านมันก็ต้องแบบมีผิดพลาดกันนะครับผมบอกให้อ๋อกระจกมันไม่ตรงกันนี่กระจกมันตรงนี้โอเคตรงกันหรือยังผมจะทำให้มันตรงกันนะครับอันนี้เหรอมึงอะโอเคตรงกันแล้วแล้วไปแก้ข้างนอกก่อนมั้งนึงข้างนอกมีความผิดพลาดแล้วก็อุดไปออกไปก่อนก็ต่อใหม่อย่างนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าตกแต่งอะไรเพิ่มดีจัดเต็มมาบ้านผมมาบอกให้โอเคก็ทุกอย่างจะอยู่ในบ้านหลังนี้หมดนะครับผู้ชมฮะเฮ้ยบนโต๊ะกินข้าวห้ามว่างเปล่าดิแม่มันต้องมีขนมหวานเยอะๆแบบนี้ให้มันเป็นอ้าวไม่ใช่ละให้มันเป็นบ้านขนมหวานที่แท้ทรูแบบนี้ทึบทึบถือขนมหวานเต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าของตกแต่งมันมีอะไรเพิ่มครับผมจะเอาแบบจัดเต็มเลยอะนะของตกแต่งใช่ไหมถังขยะถังขยะเป็นของจำเป็นถังขยะเป็นของจำเป็นแล้วก็โคมไฟใช่โคมไฟผมลืมโคมไฟเลยโคมไฟสีชมพูโซฟาเนี่ยโซฟาเอาไว้ตรงไหนดีนี่โซฟาไว้ตรงนี้นี่สองฝั่งไปเลยฮะโอ้โหจัดเต็มเกินถังขยะก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันบันไดใช่ปะมันต้องมีบันไดลงมาด้วยเอาเป็นนี่เลยเป็นไม้ชึบชึบโอ้โหภายนอกแบบสุดยอดสุดยอดเลยแป๊บนึงนะเอาเป็นรั้วอยู่ไหนหารั้วก่อนรั้วเนเธอร์มันขาดนะให้มันเต็มไปเลยนะฮะชึบ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 อ่ะโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับบ้านขนมหวานของผมนะฮะโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วนะทั้งภายนอกและภายในนะฮะรวมๆก็จะเป็นวันนี้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูสตอรี่ของบ้านหลังนี้กันนะครับว่ามีความเป็นมายังไงนะฮะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับสตอรี่ของบ้านหลังนี้นะฮะเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนนะครับได้มีอุกกาบาตลูกหนึ่งเนี่ยพุ่งชนโลกนะฮะและอุกกาบาตลูกนี้เนี่ยเป็นอุกกาบาตที่ไม่เหมือนอุกกาบาตลูกอื่นในจักรวาล นะฮะมันเป็นอุกกาบาต
ขนมหวานนะฮะที่ได้พุ่งชนโลกนะฮะเนี่ยพุ่งชนตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นบ้านขนมหวานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่าตัวบ้านเนี่ยมักจะมีน้ำสตรอเบอรี่เนี่ยไหลออกมาอยู่ตลอดเวลานะฮะและผลจากการที่ว่ามันพุ่งชนใช่ไหมมันก็ได้ทำให้โลกนี้เนี่ยกลายเป็นโลกขนมหวานไปเลยนะฮะคือแบบทั้งโลกอ่ะเป็นขนมหวานหมดเลยนะฮะแม้แต่ต้นไม้ก็ยังเป็นขนมหวานนะฮะโอเคและนี่ก็คือในตัวบ้านของบ้านขนมหวานอุกกาบาตหลังนี้นะฮะเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นหลุมลงไปนะครับโอเคนี่ฮะสามารถนอนได้8คนนะคือทุกอย่างในบ้านหลังนี้จะมีทุกอย่างในห้องเดียวนะเป็นไงและนี่ก็คือสตอรี่ของบ้านขนมหวานอุกกาบาตหลังนี้นะครับโอ้โหก็สวยเลยแม้แต่โคมไฟเนี่ยยังเป็นโคมไฟลูกกวาดเลยอ่ะโอ้โหอะไรมันจะเฟี้ยวขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยยี่หิวโอเคนะครับผมก็สำหรับสตอรี่ของบ้านหลังนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่อยากจะชมบ้านขนมหวานของยูทูบเบอร์ท่านอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอีฮิ้ว